ียมเอาเล็ตโดยมีรายงานว่าสยามพิวัตรถือหุ้น 51% ในสยามพาราและในพารากอนดีเดเวลลอปเมนต์และ 49% ในกินไปเลยใส่ชุดเต็มยศเป็นชุดทหารนั่งขอให้พี่น้องยกมือขึ้นมาแล้วชู3นิ้วร่วมปฏิญาณตนว่าพวกเราจะรักษาประชาธิปไตยชั่วชีวิตราษฎรสวัสดีนะประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอันส่งเสียงดังๆให้กษัตริย์ในประเทศนี้รุ่งราศี48กับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีวันนี้คือที่ในชวนหลีกภัยครับบางคนถามว่าให้ความรุนแรงถ้ามันจะเกิดให้มันเกิดจากฝ่ายเขาจะไม่เกิดจากฝ่ายผมจะไม่เกิดจากการตัดสินนี่คือการเข้านี่คือการจนมุมนี่คือการจนมุมของฝ่ายศักดินา112ยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมแต่ในเมื่อวันนี้เขาใช้ตัวที่รู้ว่าเขาจะเสื่อมและตัวเขาเองก็กร่อนไปมากแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาไม่มีทางเลือกนะครับผมเตือนไว้ยอมฟังประชาชนยอมจำนนต่อแรงประชาชนอย่าฝืนอะไรที่ขืนมากมันจะถูกการเวลากลบสัตยาภิวัตรถือหุ้นอยู่ 50% 2เครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว SCB เราขาดกันจากนี้เชิญไปลงทุนกับพวกนายทุนเถอะ